ส่วนความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้ราชเทวีอพาร์ตเมนต์เมื่อวานนี้นะคะทางตำรวจพิสูจน์หลักฐานก็ยังไม่สามารถที่จะระบุสาเหตุเพลิงไหม้ดังกล่าวได้แต่ว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบแล้วก็ยังไม่แจ้งข้อกล่าวหากับใครส่วนต้นเพลิงมาจากชั้น6ค่ะตำรวจพิสูจน์หลักฐานเข้าไปด้านในตัวอาคารราชเทวีอพาร์ตเมนต์นะคะเพื่อที่จะเก็บหลักฐานแล้วก็หาสาเหตุการเกิดเหตุเพลิงไหม้ตัวอาคารค่ะที่ทำให้มีผู้เสียชีวิต3คนบาดเจ็บกว่า60คนแล้วก็การเข้าไปด้านในอาคารในครั้งนี้เนี่ยไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าไปด้วยและจากการตรวจสอบตำรวจพิสูจน์หลักฐานก็พบร่องรอยการไหม้ที่แผงไฟบริเวณชั้น6จากการสอบสวนก็ยังไม่ตัดประเด็นใดทิ้งนะคะทั้งเรื่องของไฟฟ้าลัดวงจรและการกระทำของมนุษย์ค่ะพอจะชัดเจนแล้วแต่ว่าก็คงจะดูว่าอะไรที่จะเป็นแหล่งความร้อนที่ทำให้เกิดเพลิงไหม้คือตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่เขากำลังรื้อซากสิ่งของอยู่ก็คงอีกสักพักหนึ่งก็จะเสร็จนะครับก็แต่ว่าก็ต้องเอาชิ้นส่วนที่เราสงสัยเนี่ยไปตรวจสอบต้นเพลิงตอนนี้อยู่ที่ชั้น5อย่างที่มีการคาดการณ์ไว้ตอนแรกไหมครับตอนนี้กำลังจะเคลื่อนไปที่ชั้น6ทำไมถึงให้น้ำหนักไปที่ชั้น6ก็ทีนี้ในเรื่องของทิศทางการลำไหม้เนี่ยมันก็คงเวลาดูรายละเอียดเนี่ยในเรื่องของไฟเนี่ยก็ต้องดูว่าไฟลำไหม้จากจุดไหนไปจุดไหนทีนี้ตอนนี้ก็คือวิเคราะห์แล้วน่าจะเป็นที่ชั้น6นะครับที่ชั้น6เนี่ยก็กำลังตรวจสอบรายละเอียดอยู่ว่ามีอะไรที่จะเป็นแหล่งความร้อนที่ทำให้เกิดเพลิงไหม้บ้างแหล่งความร้อนที่ท่านว่าช่วยอธิบายให้ฟังนิดหนึ่งว่ามันจะเกิดจากอะไรได้บ้างถึงทำให้เกิดกระแสเพลิงขึ้นครับก็ตอนนี้ในห้องเนี่ยเป็นห้องทางเดินสายไฟมันก็จะมีเรื่องของอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือจะมีวัสดุที่สามารถติดไฟได้เองไหมหรือว่าเป็นมีใครเข้าไปแล้วทำให้เกิดไฟไปติดกับเชื้อเพลิงที่อยู่ในห้องขณะที่ทางพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลพญาไทก็สอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีดังกล่าวแล้วกว่า100คนนะครับในจำนวนนี้ก็เป็นผู้ที่พักอาศัยอยู่ในที่เกิดเหตุแล้วก็ผู้ได้รับบาดเจ็บที่อยู่ตามโรงพยาบาลต่างๆนอกจากนี้ก็ยังได้มีการเรียกพนักงานดับเพลิงที่ปฏิบัติหน้าที่ในวันที่เกิดเหตุอีก3คนมาสอบถามข้อมูลตั้งแต่เดินทางมาถึงจุดเกิดเหตุลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ภายในลักษณะของการลุกไหม้ขั้นตอนวิธีการดับเพลิงเพื่อใช้ประกอบกับสำนวนคดีซึ่งขณะนี้นะครับในส่วนของคดีก็ยังไม่มีการเรียกบุคคลใดมาแจ้งข้อกล่าวหาเนื่องจากอยู่ระหว่างการสอบสวนพยานและพิสูจน์ทราบผลที่เกิดเหตุ